จารย์สั่งโยมจะหายใจได้ลึกขึ้นเยอะเลยสังเกตเองทั้งหมดนะครับขอบคุณอาจารย์จะเดินกระเพกกระเพกมันเจ็บมันปวดหรือเปล่าอ๋อก็รู้สึกขารู้สึกเก่าไม่เท่าไรเป็นมา 5-6 เดือนแล้วมันตรงไหนตรงนี้หรือว่าตรงนี้ตรงนี้โอ้สบายตรงนี้เก่าไม่ไรผมบอกว่าสบายแล้วพอแล้วไม่ต้องต่อคอยดูว่าจะไปตามผมพูดไหมทักทายเฉยๆตรงนั้นหายใจเจ็บไหมครับหลังมือไม่ค่ะไม่นะหายใจอย่างเดียวจะรู้เองว่าร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงโทษครับไหวไหมครับเจ็บแค่นี้พอต้องบอกมาเจ็บบอกว่าเจ็บห้ามฝืนห้ามดื้อห้ามทนนะฮะหายใจวะผมเน้นเรื่องการหายใจนะครับโยกเยกเหมือนขย่อต้นมะม่วงจะสบายโทษครับโทษครับวึบนี่นี่นะโอ้โหเป็นไงทำเองครับทำเองหายใจดีไหมหายใจดีลงแน่นะลงและยาวขึ้นแน่นะครับแน่นะเอาละต่อไปอาจารย์ทำเองอาชีพมันจิ๊บมีปัญหาตรงนี้สังเกตผมกดหน้าท้องนู่นแต่เขาจะหายด้วยสิข้างนี้ใส่เลื่อนข้างไหนข้างนี้ข้างไหนใส่เลื่อนอยู่ตรงนี้ใส่เลื่อนตรงนี้โอ้โหมันเลื่อนมาเลยโทษครับดูซิว่าผมจะล็อกมันได้หรือเปล่าโทษครับใส่เลื่อนโทษครับแป๊บมันเข้าที่เดิมเนาะอยู่ตรงนี้ค่ะมันเข้าที่เดิมนะขาหนีบค่ะอยู่ที่ขาหนีบอยู่ขาหนีบโทษครับถูกไหมครับถูกไหมครับตอบไหมถูกไหมครับถูกค่ะถูกนะโอเคต้องเกาให้ถูกที่คันผู้ถูกกระทำนี่จะรู้ว่าดูจะสบายนี่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 เอ้ยอึ๊บนี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดูเขาจะหายยายโทษปึ๊บโทษครับนี่ได้เวลาดึงได้สิมีอะไรทิ่มอยู่ตรงนี้ผมจะรู้หมดรู้จะหายนะมีอะไรทิ่มอยู่ตรงนี้แหมผมว่าผมรู้หมดนะเป็นไงหายชิมยังเห็นไหมหายชิมยังหายชิมแล้วเนาะคล่องยังคล่องแล้วคล่องแล้วนะค่ะกึกๆอ่ะกึกๆเลยไม่กึกๆเลยโทษครับนี่นะแป๊บแป๊บแป๊บโทษครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอาจ
างฝาเท้าหรือสิบวงนะบวมขึ้นนี่นี่ปึ๊บนี่นะไปแล้วจ้าว่าค่ะอาจารย์อ้าวเตะเลยคล่องไหมคล่องไหมคล่องไหมครับรู้สึกเองครับทำเองทำเองนะคะทำเองเป็นไงตอนนี้ก็ทำแล้วก็ปวดแล้วปวดเหรอเดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดนิดนิดแน่ใจนะดูจะหายปวดครับข้างนี้ครับผมบอกผมแคบเดียวเองฮะโทษครับโทษครับโทษครับถามว่าหายใจด้วยครับปวดไหมหลังไม่ปวดแล้วปวดไม่ปวดแล้วลองเดินเลยครับขี้วด้วยลูกเดินเลยเดินปั๊บเลยอย่าไปมองหามันไม้เท้าค่ะมาที่นี่ตรงที่ไม้เท้าที่ไม้เท้าไหวไหมนะไหวไหมครับไม่ไหวไม่ไหวทางนี้ด้วยสิยังทางซ้ายไม่ได้ทำเลยขวาไหวไหมวะขวาก็พอใช้ได้หน่อยพอใช้ได้แน่นะแน่นะแน่นะเอาให้แน่ไหวแน่นะด้วยสิเดินเนี่ยจะมานี่มาไหนเดินมาแล้วก็เหยียบไม่เคยลงไม้เท้าไม้เท้าไม้เข้าไปไหนนะลองใช้เดินต่างจากเดินไหมครับกันปอดกันเหนียวอะไรมั่นใจดีกว่าเดิมไหมครับตรงนี้ยังเจ็บอีกติดอยู่มีส่วนดีกว่าเดิมบ้างไหมครับก็มีดีกว่าหน่อยค่ะแน่นอนนะแน่นะเธอไม่ให้ตรงที่ครับโอเควางไว้ก็วางไว้ก่อนโอเคครับอ้าวเมื่อกี้บอกว่ามีทางซ้ายด้วยเหรอค่ะเป็นด้วยค่ะเป็นด้วยเมื่อกี้บอกทั้งทีมันก็บอกแล้วบอกทีละข้างก็เป็นอย่างนี้แหละนั่งให้สบายเลยมีที่พิงให้เรียบร้อยไม่ต้องลุ้นถือว่าหนักแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดานะใช่หนักถือว่าหนักหนักจนกองไม่หมดแล้วกองหมอเขาชวนผ่ายังก็ช่วงแล้วก็ยังไม่ไปผ่าค่ะหมอเขาชวนผ่ามากี่ครั้งแล้วอ๋อเราไปหาครั้งหนึ่ง 5-6 เรื่องแล้วแล้วหมอบอกจะผ่าเมื่อไหร่พร้อมก็จะมาผ่าแล้วเราก็ยังเขาชวนแล้วเนาะแล้วอาจารย์บอกต้องผ่ามาคะไม่รู้ต้องถามผมไม่ได้หรอกครับถามเจ้าของหัวเข่าอ๋อถามใครเป็นเจ้าของหัวเข่าล่ะอ๋อแล้วรู้สึกหลายหวงนี่ก็บวมด้วยใครเป็นเจ้าของหัวเข่าล่ะต้องถามคนนั้นนะเจ้าของเขาจะบอกเองว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าเนาะโอเคผมไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าผ่าไม่ผ่าผมมีหน้าที่จะบอกทำให้มันหายเจ็บหายปวดเข้าใจครับคนละหน้าที่กันคนละหน้าที่กันให้ได้
ดูสิจะหายปวดได้ไงนี่ทำแค่นี้นะเดี๋ยวทีปึ๊บปึ๊บยังไงเขาท่าไหมเบาไหมครับค่ะเบาแน่นะค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะแน่ใจค่ะแน่ใจนะค่ะปึ๊บโทษครับโอเคดูสิเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ลองดูลุกเป็ดจบเอาเลยใส่เต็มร้อยเลยเดินแล้ววิ่งห้ามพลิ้งนะยายนะฮะค่ะยังไงพอมีคำตอบหรือยังค่ะก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับรู้สึกให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมวลผลได้ไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ดีขึ้นหน่อยดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับหน่อยไม่เอากี่เปอร์เซ็นต์ฮะก็เราก็ 5% 5% นะแน่ใจนะแน่ใจนะฟังวันนี้ใช้เวลาเท่านี้ดี 5% พรุ่งนี้ใช้เวลาเท่าเดิมมันน่าจะได้อีก 5% อ๋อค่ะค่ะค่ะวิธีคิดแบบก้าวหน้าอ๋อค่ะนะจะต้อง 100% คงไม่ไหวมั้งนะเจ็บใช่เข้าใจเข้าใจเนาะเข้าใจหายใจเต็มร้อยไหมครับตอนนี้หายใจดีกว่าเต็มร้อยไหมก็ยังไม่ถึงเต็มร้อยแต่พอใจไหมครับการหายใจพอใจค่ะพอใจนะมันจะประกอบกันเมื่อหายใจดีปอดดีหัวใจดีพวกนี้มันจะได้รับการเยียวยาเองโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าหมอชวนว่าไปผ่าเนาะคงไม่ต้องผ่าเนาะเดี๋ยวไปผ่าเพราะผ่าแล้วจะเดินไม่ได้ต่อเลยนอนแช่กี่เดือนก็ไม่รู้ต่อไปจะเดินได้ป่ะก็ไม่ทราบเอาที่มันพอเดินได้ 5% 10% ก่อนเนาะค่อยๆตามไปโดยวิธีธรรมชาติเราเนี่ยดีที่สุดผมว่านะโอเคนะดูหน้าตาแล้วไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นคนนี้หน้าตาไม่โศกเศร้าไม่โศกเศร้าโอเคนะยกเว้นลูกสาวเมื่อกี้ลูกสาวโศกเศร้าเมื่อกี้เนี่ยลูกสาวใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนั่นหน้าตาเขาซึมเศร้าหน่อยแต่เชื่อว่าเขารับดีขึ้นแล้วล่ะอ๋อค่ะขอบคุณอาจารย์ช่วยเขาประมาณสัก 20-30% แล้ววันนี้นะค่ะคราวหน้าอาทิตย์หน้าค่อยว่าใหม่ได้ค่ะโอเคนะโอเคนะครับจบเนาะค่ะเอาละประเมินผลบอกกับตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ยก็5%ค่ะ5%ค่ะโทษเอา5%นะคะโอเคใช้ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณอาจารย์ค่ะอยากหายค่ะอยากหายค่ะอยากหายอยากหายปวดอยากหายปวดเดินสะดวกก็เดินได้นะบวกเดินสะดวกตรงนี้ไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยมีแต่บ้านใช่ครับลักษณะยังไปไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวสุนัขวิ่งผ่านแล้วก็ล้มแล้วค่ะค่ะโอเคครับใช้ความมั่นคงกว่าเดิมนะเวลาเดินค่ะฟังใหม่ค่อยๆเดินถ้าวิ่งได้วิ่งเลยแต่ห้ามกลิ้งนะฟังใหม่ค่อยๆเดินไปให้เกิดความมั่นคงเวลาไหนพอวิ่งได้วิ่งเลยมีข้อแม้อย่ากลิ้งนะแปลว่าอย่าล้มโอไหมครับโอเคถ้าล้มแล้วก็จะเสียหายเยอะเลยโอเคนะครับไปดูเลยกับพนักงานบรรยายครับโอเคมา